in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use. เปิดตัวอย่างเป็นทางการ YZF R6 ในงานมอเตอร์โชว์2017พร้อมราคาพิเศษโดนใจสวัสดีค่ะก็สืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2017ก็มีผู้ที่สนใจเกี่ยวกับโจรุ่น R6 นะคะซึ่งหลายท่านอาจจะได้ยนต์โฉมกันมาแล้วในงานค่ะก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับ Yamaha YZF R6 โฉมใหม่ในปี2017อย่างเป็นทางการเลยพร้อมกับประกาศราคาสุดพิเศษนะคะอยู่ที่ราคา549,000 บาทก็โดนใจชาวไบเกอร์กันไปเลยค่ะเชิญสัมผัสกับ Yamaha YZF R6 โฉมใหม่ปี2017ได้แล้วนะครับภายในงาน Bangkok International Motor Show 2017ครั้งที่38ที่บูธ Yamaha Beyond the Limit ตั้งแต่วันที่29มีนาคมถึง9เมษายนปี2560ณอาคาร Challenger Hall 1 Impact เมืองทองธานีและทดลองขับขี่ได้ที่ Yamaha Riders Club ทั่วประเทศค่ะโดย Yamaha YZF R6 เป็นรถซูเปอร์สปอร์ตขนาด 600cc ที่ถูกถ่ายทอด DNA มาจาก YZR M1 รถแข่งที่ดีที่สุดในโลกจาก Yamahaพร้อมทั้งดีไซน์ใหม่หมดตั้งแต่หัวจรดท้าย Yamaha YZF R6 มาพร้อมกับเทคโนโลยี Assist and Slipper Clutch ระบบดูดอากาศจากด้านหน้าแบบเดียวกับ Yamaha YZR M1 ออกแบบระบบ Aerodynamic มากขึ้นกว่าเดิมถึง 8% พร้อมด้วยระบบ Quick Shift System เปลี่ยนเกียร์ได้เร็วขึ้นและ Drive Mode ให้ผู้ขับขี่สามารถปรับเลือกโหมดการขับขี่ได้ดังใจตอบสนองได้ทุกความต้องการซึ่งกระแสการตอบรับนะคะและความสนใจก็ดีมากๆเลยภายในงานเพราะว่าในประเทศไทยนั้นนะคะก็ขาดรถแนวสปอร์ตและบริการแท้ๆในคลาสนี้มานานมากๆแล้วซึ่งทางค่ายนั้นนะคะก็ได้บอกว่าหากเจ้า R6 นี้สามารถพูดได้สิ่งแรกที่มันจะพูดเลยก็คือพร้อมที่จะฟัดกับรถแข่งคันอื่นๆตั้งแต่จุดสตาร์ทแล้วค่ะในส่วนของการออกแบบด้านหน้านั้นใช้ไฟหน้าแบบ LED ที่หลบอยู่ภายใต้หน้ากากซึ่งเป็นไปตามสมัยนิยมในตอนนี้สำหรับรถทรงสปอร์ตทำให้รูปลักษณ์ของด้านหน้ารถนั้นดูดุดันและคมคายเป็นอย่างมากรวมไปถึงไฟท้ายก็ยังเป็นแบบ LED ด้วยเช่นกันเจ้า R6 คันนี้นะคะจะเน้นในเรื่องของหลักอากาศพลศาสตร์มากเป็นพิเศษหรืออาจจะนับได้ว่าดีที่สุดตั้งแต่ตระกูล R6 นั้นถือกำเนิดออกมาเลยล่ะค่ะดังนั้นแล้วในการออกแบบชิ้นแต่ละชิ้นส่วนแต่ละส่วนนั้นจะมีการรองรับการไหลเวียนของอากาศที่ทำงานร่วมกันได้อย่างสามัคคีที่สุดตั้งแต่หัวจรดท้ายทำให้แรงต้านระหว่างตัวรถกับอากาศที่พัดผ่านมานั้นนะคะมีน้อยมากๆซึ่งตรงนี้เองค่ะจะส่งผลชัดเจนให้กับอัตราเร่งและความเร็วปลายและยังคงมีระบบที่น่าสนใจมากๆอย่าง traction control system ที่ช่วยป้องกันการหมุนฟรีของล้อหลังมันช่วยให้อัตราการเร่งนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นแม้กระทั่งการวิ่งบนถนนที่เปียกแฉะทำให้ประสิทธิภาพในการควบคุมรถนั้นมีสูงมากที่สุดซึ่งเราก็สามารถที่จะปรับการทำงานของระบบนี้นะคะได้มากถึง6ระบบด้วยกันโดยในแต่ละระดับนั้นจะมีความไวต่อการตอบสนองของระบบที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะอีกทั้งยังมีระบบยอดนิยมสำหรับรถในแนวสปอร์ตอย่าง Quick Shift System ตามที่กล่าวนะคะที่จะช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องกำคลัชทำงานกับสมองกล ECU ในการสั่งงานเช่นเดียวกับรุ่นพี่อย่าง YZF R1 ในส่วนของระบบการสะเทือนด้านหน้านั้นเป็นของ KYB แบบหัวกลับขนาด43มิลลิเมตรซึ่งใหญ่กว่าโฉมเดิมที่มีขนาดเพียง41มิลลิเมตรเท่านั้นก็เป็นการออกแบบมาพิเศษสำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะกันเลยทีเดียวโดยจะทำให้มันซับแรงสะเทือนได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะที่เวลาเราเข้าโค้งหนักๆนะคะระบบเบรกหน้านั้นเป็นดิสเบรกคู่ขนาด320มิลลิเมตรซึ่งก็มีขนาดกว้างกว่าของเดิมทำงานร่วมกับระบบเบรก ABS ที่ให้เป็นมาตรฐานมาจากโรงงานกันเลยทีเดียวโดยจะใช้ปั๊มคาลิเปอร์ของนิสสันคันเร่งเป็นแบบไฟฟ้าพร้อมได้โหมดในการขับขี่ให้เลือก
ส่วนของเบาะท้ายนั้นก็จะมีความเป็นเรซซิ่งแบบเต็มตัวในสไตล์การนั่งถังน้ำมันจะเป็นแบบอลูมิเนียมแบบใหม่ที่ผสมวัสดุในการผลิตแบบ Cool Metal Transfer หรือ CMT ซึ่งจะทำให้น้ำหนักของตัวถังน้ำมันนั้นนะคะเบากว่ารุ่นเดิมถึง 1.2 กิโลกรัมด้วยกันหน้าจอแสดงผลแบบใหม่ที่ผสมผสานระหว่างดิจิตอลและอนาล็อกซึ่งจะบอกการแสดงผลครบครันไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งเกียร์วัดทริปการทำงานของ TCS GPS ABS หมวดที่ใช้งานต่างๆมากมายเลยค่ะสำหรับผู้ที่สนใจและอยากสัมผัสตัวเป็นๆนะคะก็สามารถไปเจอกันได้ที่งานมอเตอร์โชว์2017ครั้งนี้ซึ่งน่าสนใจว่าในอนาคตหลังจากนี้นะคะหากว่าเจ้า YZF-R6 คันนี้ทำผลงานในเรื่องของยอดขายในบ้านเราได้ดีนะคะเราอาจจะได้เห็นโมเดล Sport Replica อื่นๆเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้ค่ะซึ่งทำให้ผู้บริโภคได้เปรียบในเชิงนี้ค่ะไหนๆก็ไหนๆนะคะก็อัพโปรโมชั่นและข้อเสนอสุดพิเศษเอาใจแฟนๆ2ล้อผู้หลงไหลการขับขี่สไตล์อิตาเลียนกันสักนิดละกันนะคะกรุงเทพบริษัทเวสปีอาริโอประเทศไทยจำกัดผู้นำเข้าและจำหน่ายรถพรีเมียมสกูตเตอร์ชั้นนำ Piaggio และ Vespa พร้อมทั้งรถมอเตอร์ไซค์ระดับตำนานอย่าง Aprilia และ Moto Guzzi สัญชาติอิตาเลียนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยคนทับรถพรีเมียมสกูตเตอร์และมอเตอร์ไซค์สัญชาติอิตาเลียน Piaggio Medley 150 ABS Vespa LX 125 iGet Vespa S 125 iGet และ Moto Guzzi V73 Anniversario พร้อมด้วยไฮไรส์2รุ่นส่งตรงจากอิตาลีได้แก่ Vespa Electrica และ Aprilia R S GP 2015ที่นำมาโชว์เป็นครั้งแรกพร้อมกับโปรโมชั่นและข้อเสนอสุดพิเศษภายในงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่38นี้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าสำหรับผู้ที่นิยมรถนะคะอย่าง Moto Guzzi V73 Anniversario ซึ่งเป็นหนึ่งไฮไลท์ที่ตอกย้ำประสบการณ์การขับขี่สไตล์อิตาเลียนขั้นสุดผลิตขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองรถตระกูล V7 ครบรอบ50ปีโดยเป็นรุ่นพิเศษที่ผลิตและจัดจำหน่ายเพียง 1,000 คันทั่วโลกเท่านั้นค่ะโดยในประเทศไทยมีจำหน่ายเพียง10คันโดยจำหน่ายในราคา 699,000 บาทสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะสั่งจองได้ภายในงานนี้นอกจากนี้นะคะภายในงานบริษัทพร้อมมอบโปรโมชั่นและข้อเสนอสุดพิเศษที่ต้องร้องว้าวเลยก็คือ Aprilia และ Moto Guzzi ทุกรุ่นผ่อน 0% นาน24เดือนพร้อมรับประกันภัยชั้น1หรือเลือกผ่อน 0% นานสูงสุด36เดือนจ้าพบประสบการณ์การขับขี่สไตล์อิตาเลียนแท้ได้ที่บูธ Motoprex Bangkokหมายเลข C1 อาคาร Challenger 1 Impact เมืองทองธานีจ้าย้ายค่ายกันมาทางด้าน Ducati เปิดตัว Super Sport S Super Sport น้องใหม่ใช้ขี่ได้ทุกวันราคาไม่เกิน 700,000 ในงาน Motor Show 2017 Ducati Super Sport S รถที่ถูกถ่ายทอด DNA มาจาก Superbike ของ Ducatiแต่ถูกพัฒนาให้เป็นรถที่สามารถขี่ได้ทุกวันทำให้การเดินทางแต่ละวันสนุกสนานเหมือนขี่รถในสนาม Super Sport S ใช้เครื่องยนต์แบบ All Twin 4วาล์วต่อสูบมีแรงม้า113แรงม้าที่ 9,000 รอบต่อนาทีแรงบิด 96.7 นิวตันเมตรที่ 6,500 รอบต่อนาทีจัดออปชั่นเต็มด้วยระบบกันสั่นสะเทือนทั้งหน้าหลังระบบเกียร์ Quick Shifterด้านการออกแบบแฟริงด้านหน้าออกแบบใหม่หมดชูหน้าก็สามารถที่จะปรับตั้งได้ทั้งระดับสูงต่ำโคมไฟหน้ามาพร้อมระบบไฟแบบ Daytime Running Light ส่วนเส้นสายของเจ้า Super Sports S แฝงไว้ด้วยหลักพลศาสตร์ที่ถูกต้องมีขนาดกระทัดรัดและน้ำหนักเบาและเอกลักษณ์ที่ชัดเจนอีกอย่างหนึ่งของค่ายนี้ก็คือสวิงอาร์มเดี่ยวและล้ออลอยน้ำหนักเบาไลท์สปอร์ตการขับขี่ให้ความปราดเปรียวไม่ว่าจะถนนในเมืองหรือการเดินทางไกลมีเทคโนโลยีที่เพียบพร้อมตอบสนองทุกย่านความเร็วอย่างมั่นใจหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ LED ถูกปรับความสูงขึ้น50มิลลิเมตรเพื่อให้แน่ใจว่าได้ตำแหน่งที่ถูกต้องตามหลักพลศาสตร์ที่เหมาะกับความเร็วสูงมีน้ำหนักรวมที่210กิโลกรัมความสูงเบาะ810มิลลิเมตรส่วนถังน้ำมันมีความจุ16ลิตร
เพียงพอที่จะท่องเที่ยวได้อย่างไม่ต้องกังวลเลยค่ะสำหรับเจ้า Super Sport S คันนี้ในงานก็ยังไม่เปิดราคาอย่างเป็นทางการนะคะแต่ทางดูคาติแจ้งไว้ว่าไม่เกิน 700,000 บาทแน่นอนค่ะและจะเปิดราคาอย่างเป็นทางการอีกครั้งช่วงกลางปี2017นี้ก็สามารถที่จะตามไปย่นชมกันได้ภายในงานค่ะท่านใดที่ได้ไปเที่ยวชมงานแล้วนะก็เล่าสู่กันฟังแนะนำเพื่อนๆได้นะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก motorwiz.com greatbiker.com และ motorcycenews.com ค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตงานต่อไปอ๋อและอย่าลืมกลับไปชมคลิปเก่าๆของเราบ้างนะมีคลิปต่างๆมากมายเลยที่เราตั้งใจนำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันสวัสดีค่ะ